จดจำไว้ให้ดีว่าพลังเปรียบเสมือนดาบสองคมคมหนึ่งคือแสงอีกคมหนึ่งความมืดมันจะเรียกหาเมื่อเจ้าสิ้นหวังถึงขีดสุดเมื่อชัยชนะคุ้มค่ากับการสละทุกสิ่งพลังล้ำค่าต้องแลกมาด้วยราคาสูงเลยและหลายคนยอมรับเงื่อนไขนั้นอย่างยินดีผู้ทรงธรรมและคนคลาดอาจไม่กล้าจ่ายค่าตอบแทนพวกมันช่างโง่เขลาพลังหาใช่สิ่งที่น่าหวาดกลัวแต่จงหวาดกลัวผู้ที่ครอบครองมัน